Bangkok Marriott Marquis Queen's Park นะคะมีขนาดที่ใหญ่มากๆ2ตึกด้วยกันนะคะมีห้องพักรวมกันนี่ก็ประมาณ 1,380 กว่าห้องเลยนะเยอะมากๆเลยนะคะถึงทางเข้านะคะการตกแต่งที่ค่อนข้างหรูหรามีแชนเดเลียร์ขนาดใหญ่เนี่ยภายในล็อบบี้เนี่ยประมาณ5แชนเดเลียร์เลยนะคะน้องชอนและสำหรับห้องที่เราพักนะคะก็คือห้อง M ค่ะมีขนาดประมาณ32ตารางเมตรนะคะซึ่งวิวเนี่ยสวยมากๆนะคะสำหรับห้องเราเนี่ยเห็นทั้งสระว่ายน้ำแล้วก็เห็นทั้งสวนเบญจสิริด้วยค่ะแล้วก็อีกห้องนึงนะคะที่เราจะไปพักกันก็คือห้อง M Suite นะคะมีขนาดใหญ่กว่าห้อง M Club เนี่ยเท่านึงเลยก็คือ64ตารางเมตรนะคะซึ่งเขาจะแบ่งห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นเป็นสัดส่วนชัดเจนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงในห้องน้ำเนี่ยมีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะห้องต่อมานะคะชื่อว่าห้อง Pagoda Chinese Restaurant ค่ะซึ่งห้องนี้นะคะตั้งอยู่ที่ชั้น4ค่ะเปิดให้บริการเป็นมื้อกลางวันแล้วก็มื้อค่ำนะคะเป็นอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งค่ะพี่ปิ๊นซึ่งเมนูเด็ดของเขาดูแลโดยเชฟออสการ์ปันค่ะอันแรกไหนดีน้องชอนเป็นอันนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นเต้าหู้อบพริกเกลือนะคะเป็นอาหารเรียบย่อยที่ดีมากๆรสชาติไม่จัดจ้านเกินไปนะคะแล้วก็กรอบๆเป็นไงอร่อยค่ะกำลังดีเลยเนาะใช่แล้วอันที่สองค่ะก็จะเป็นขนมจีบกุ้งนะคะข้างในก็จะมีส่วนผสมของหมูและกุ้งทำให้ตัวกุ้งเนี่ยไม่แข็งจนเกินไปค่ะเพราะว่ามีเนื้อหมูมาช่วยต่อมานะคะนี่เลยเต้าหู้ผัดซอส XO ค่ะทุกคนมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นซาลาเปาเห็ดค่ะนี่เลยข้างในก็จะเป็นไส้เห็ดนะคะตัวเนื้อข้างนอกก็จะเป็นเนื้อแป้งซาลาเปาซึ่งนุ่มมากๆนะคะทุกคนใหญ่มากน่ารักมากจะให้ดูข้างในข้างในก็จะเป็นไส้เห็ดแบบนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นไฮไลท์เมนูของมื้อนี้ค่ะตัวมีซอสบาร์บีคิวค่ะมีซิกเนเจอร์ด้วยกัน3อย่างนะคะก็จะมีหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เป็ดย่างนะคะทานกับน้ำจิ้ม3อย่างเหมือนกันนี่เลยเป็ดหนังกรอบมากดูดิทุกคนโอ้โหได้ยินเสียงเลยอ่ะมาถึงเมนูของเขาจานสุดท้ายของเรานะคะมาร้านอาหารจีนนะคะก็ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือซุปเสฉวนนั่นเองซึ่งซุปเสฉวนของเราในวันนี้นะคะเป็นซุปเสฉวนทะเลค่ะมีทั้งกุ้งแล้วก็หอยเชลล์แล้วก็เห็ดนะคะเนื่องจากพี่ปิ๊นไม่ทานกุ้งนะคะชอนจะทานให้เองค่ะกุ้งเด้งมากค่ะทุกคนแล้วก็รสชาติเนี่ยมีความจัดจ้านแล้วก็เปรี้ยวกับเผ็ดนิดๆนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราสองคนก็แนะนำเหมือนกันค่ะสำหรับของหวานนะคะทุกคนก็คือนี่ครีมฟักทองนะคะผสมน้ำมะพร้าวนะคะอุ้ยเขามีแปะกล้วยด้วยแฮะอู้นี่แปะกล้วยนี่มาลองชิมกันนะคะซุปฟักทองครีมฟักทองนะคะใส่แปะกล้วยในห้อง M Suite จะเป็นยังไงมาชมกันเลยค่ะภายในตัวห้องนะคะก็จะมีขนาด64ตารางเมตรค่ะก็หันมาทางนี้จะเป็นกระจก มาตามมาเลยค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดเชื่อมกับห้องน้ำนะคะซึ่งเดี๋ยวห้องน้ำเดี๋ยวพามาชมกันอีกทีนึงนะภายในห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีพื้นที่โซฟาที่สามารถยืดขาได้นะทุกคนแล้วก็มีโต๊ะกลางนะคะนั่งทานอาหารตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะรวมถึงจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งทำงานแบบสบายๆเลยแยกกันทำงาน2คนก็ได้นะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องนอนนะคะจุดเด่นนะคะของห้องนอนเนี่ยก็คือจะเป็นที่เชื่อมต่อระหว่างห้องนั่งเล่นนะคะจะมีประตูสไลด์นะเผื่อว่ามาคนนึงประชุมอยู่ด้านนอกนะคะอีกท่านนึงเนี่ยก็สามารถนอนต่อได้นะพื้นที่ในห้องนอนนะคะก็ยังคงมีโซฟาเบสนะคะสามารถเอาไว้นั่งชิลๆนั่งคุยกันอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมาเลยค่ะภายในห้องน้ำนะคะจุดที่แตกต่างกันระหว่างห้อง M Club นะคะแล้วก็ห้อง M Suite เนี่ยก็คืออ่างอาบน้ำนั่นเองนอนโอ๊ยไม่ไหวแล้วก็คือช่างภาพนะคะช่างวิดีโอก็คือเมื่อยแล้วนะคะนี่เป็นอ่างอาบน้ำรวมถึงก็ยังมี shower box เช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ในห้องน้ำนะคะก็จะมีความโปร่งโล่งมากๆรวมถึงนี่
ห้องน้ำชักโครกนะคะจะเป็นลักษณะกระจกใสนะคะไม่มีอะไรปิดบังกันเลยนะคะเพิ่มความโปร่งโล่งให้กับห้องน้ำเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นอีกห้องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชัน Space ได้อย่างเต็มที่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะลงไปทานข้าวกันนะคะที่ร้านสยามทีรูมหิวยังหิวมากไปข้าวกันแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านสยามทีรูมแล้วนะคะวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะมีเชฟกอล์ฟนะคะเชฟใหญ่นะคะของร้านอาหารสยามทีรูมมาแนะนำอาหารให้เราด้วยค่ะเชฟกอล์ฟแนะนำตัวไหนคะสวัสดีค่ะเชฟกอล์ฟนะคะจากห้องอาหารสยามทีรูมค่ะวันนี้เชฟจะมีเมนูแนะนำนะคะถ้ามาที่นี่ต้องทานจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก็จะมียำใหญ่ใส่สารพัดนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนอันนี้เหรอคะใช่อันนี้ก็คืออะไรที่เชฟชอบเชฟก็จะใส่ไปในจานนี้แล้วก็จะเป็นรสชาติมีมันแก้วให้มีกรุบกรอบแล้วก็มีเนื้อปูแล้วก็ปูนิ่มทอดแล้วก็จะเป็นตัวนี้เลยซี่โครงอันนี้คือใครไม่มาแล้วไม่ได้ทานนี่คือมาไม่ถึงห้องอาหารอันนี้จะเป็นซี่โครงเราหมักประมาณ2คืนนะคะแล้วก็ไปอบที่อุณหภูมิต่ำแล้วก็ตัวน้ำซอสเนี่ยเราใส่ไปในน้ำจิ้มแจ่วด้วยแล้วก็ไปย่างเตาถ่านโอ้สุดยอดเลยค่ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นแกงปูใบชะครามนะคะอันนี้คือแกงของเราก็ทำเองเป็นแฮนด์เมดที่ครัวเลยแล้วก็ส่วนใบชะครามเนี่ยก็หายากมากก็จะเป็นยูนิคนิดนึงก็จะมีความหอมแล้วก็รสชาติเผ็ดกำลังดีทานกับเส้นหมี่แล้วก็กุ้งของเราก็มาจากจังหวัดราชบุรีเนาะกุ้งตัวใหญ่มากค่ะทุกคนใช่ตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนค่ะทานให้อร่อยนะคะขอบคุณมากนะคะเชฟกอล์ฟขอบคุณค่ะโอ้ยหนักอะคือเนื้อนุ่มมากทุกคนจิ้มไปนะคือแบบคือนุ่มมากอ่ะต่อไปเป็นยำใหญ่ใส่สารพัดนี่เห็นเนื้อปูไหมทุกคนเนื้อปูเน้นๆโอ้ยกินใหญ่เลยมันอร่อยอ่ะจะทำไงพาพี่เข้าห้องค่ะพี่อย่าตามมาเข้าห้องนะมันไม่ดีอย่าอย่าเหรอโอ้โหมีแรงแค่นี้เองท่านผู้ชมนะคะถ้ามีโอกาสก็แวะมาพักนะคะที่โรงแรมมาออดมาคีแบงคอกมาออดมาคีค่ะ sorryสวดมนต์ก่อนนอนด้วยก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสำหรับทุกท่านนะคะในทริปสเตย์เคชั่นของทุกคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาชมซูเปอร์แฮปปี้เนิร์สจนถึงตอนนี้นะคะใช่แล้วค่ะถ้าท่านใดนะคะมีคอมเมนต์อยากให้เราปรับปรุงอะไรหรืออยากให้เราไปไหนต่อนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนด้วยนะคะอันนี้เราไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ